ช่วงนี้มาต่อกันที่เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกรุงเทลอาวีฟของประเทศอิสราเอลนะคะล่าสุดนี้เกิดเหตุมือปืนจำนวน2คนกราดยิงเข้าไปบริเวณย่านการค้าในกรุงเทลอาวีฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลรวบตัวไว้ได้ค่ะสำนักงานตำรวจกรุงเทลอาวีฟรายงานเมื่อคืนวันพุธค่ะว่าเกิดเหตุกราดยิงใส่ประชาชนบริเวณตลาดซาโรนาซึ่งเป็นตลาดกลางแจ้งยอดนิยมของกรุงเทลอาวีฟอีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของกระทรวงกลาโหมและอาคารสำนักงานของกองทัพด้วยนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก6รายซึ่งหลังจากเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้จับกุมมือปืนเอาไว้ได้2คนค่ะเป็นชาวปาเลสไตน์ทั้งคู่แล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะมีภูมิลำเนามาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองเฮบรอนทางตอนใต้ของเขตเวสต์แบงก์โดยที่1ในคนร้ายได้รับบาดเจ็บและขณะนี้ก็กำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้วยตัวเองแล้วค่ะและกล่าวประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการก่อการร้ายหลังเลือดเย็นและบอกด้วยนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการใช้มาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงป้องกันเพื่อตอบสนองต่อเหตุรุนแรงลักษณะนี้แล้วซึ่งเหตุกราดยิงครั้งนี้ก็ถือเป็นการก่อความรุนแรงครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ5เดือนของอิสราเอลค่ะซึ่งต้องเผชิญกับการก่อการร้ายหลายระลอกทั้งการที่คนร้ายใช้มีดไล่แทงประชาชนและการกราดยิงหลังมือปืนชาวยิวเชื้อสายอาหรับก่อเหตุยิงประชาชนเสียชีวิต2รายจากนั้นก็อาศัยรถแท็กซี่เป็นพาหนะหลบหนีก่อนจะสังหารคนขับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถตามล่าตัวคนร้ายจนพบและวิสามันได้ที่บ้านหลังหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศในอีก1สัปดาห์ต่อมาค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้ข่าวคราวการสู้รบระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์จะเบาบางลงไปแต่ก็พบว่ายังคงมีการโจมตีในลักษณะย่อยๆแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะคะ